ริปนี้จะมาอัปเดตแปลงนาที่ทำแบบไม่ไถพรวนดินนะครับแล้วก็ปักดำนาด้วยต้นกล้าต้นเดียวนะครับแบบ SRI นะครับเพาะใส่กระบะเพาะนะครับแล้วก็มาปักดำหลุมละต้นนะครับต้นข้าวนะครับก็อยู่ในระยะเริ่มตั้งท้องนะครับเริ่มตั้งท้องแล้วบางกอก็เริ่มแตกรวงแล้วนะครับนี่เป็นปีแรกนะครับดินโครงสร้างดินยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับแตกกอได้ดีบางกอที่มันแตกกอเยอะๆก็ได้ถึง20ยอดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเฉลี่ยก็10ยอดได้สบายนะครับผมว่า 2-3 ปีแรกเนี่ย2ปีแรกได้สัก10รวงแบบนี้ต่อกอเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับปีที่3ที่4ที่5ไปเนี่ยให้ได้สักกอละ20รวงนะครับก็ถือว่าโอเคถ้า5ปีเป็นต้นไปนะครับดินโครงสร้างดินดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป้าหมายคือว่ากอหนึ่งให้มันได้สัก30รวงนะครับก็จะถือว่าบรรลุเป้าหมายในการทำนาแบบไม่ไถพรวนดินนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยแต่ละกอดูดินี่ที่สำคัญคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยธรรมชาติล้วนๆนะครับขนาดว่าหน้าดินเราส่วนหนึ่งเราเอาไปปั้นขนานะครับแค่ธาตุอาหารที่หลงเหลืออยู่ในดินนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับธรรมชาติล้วนๆก็ถือว่าโอเคนะครับปักดำที่ระยะ40เซนคูณ40เซนติเมตรนะครับซึ่งผมถือว่าการทำนาแบบไม่ไถพรวนดินเนี่ยแล้วปักดำระยะนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ดินยังไม่ได้ดีมากนะครับโครงสร้างดินยังไม่ดีธาตุอาหารในดินยังไม่เยอะเนี่ยสำหรับผมถือว่ามันห่างไปอยู่นะปีหน้าผมอาจจะปรับเป็น40เซนคูณ30เซนลองดูนะครับระหว่างร่องเนี่ยให้มัน40เซนเหมือนเดิมให้มันเดินเหินสะดวกนะครับเวลาเราถอนหญ้าส่วนระหว่างกอให้มันชิดขึ้นมาอีกถ้าวันนึงที่ดินเราดีขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะขยายระยะห่างไปเหมือนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางคนห่างกัน50เซน60เซนเมื่อดินดีเข้ามากๆโอ้โหเขาห่างเป็น1เมตรก็มีนะครับแต่ว่ามันเป็นข้าวนาปีนะครับส่วนของผมเป็นข้าวระยะสั้นนะครับข้าวนาปังอายุเก็บเกี่ยวมัน130วันนะครับก็อาจจะต้องใช้ระยะห่างที่40นี่แหละนะครับโดยประมาณนะครับข้าวพันธุ์นี้นะครับเห็นไหมครับกอข้อออกสีม่วงๆนะครับกอออกสีม่วงๆเป็นข้าวหอมมะลิดำนะครับหอมมะลิดำสำหรับผมถือว่าแตกกอดีเลยนะสำหรับปีแรกที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเมล็ดข้าวเขาจะออกสีม่วงๆนะครับโอ้โหแต่ต้นที่ไม่แตกกอก็มีนะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็มีปะปนไปบ้างแต่ดูแบบนี้ดิแต่ละกอนะโอ้โหมันแตกกอได้ดีอ่ะนี่สำหรับปีแรกนะที่ไม่ได้ไถพรวนดินแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยตอนแรกว่าจะเอาปุ๋ยขี้ไก่มาโปรยอยู่ตอนเขาระยะอุ้มท้องเนาะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วก็เมื่อเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็รอดูว่ามันจะได้ผลผลิตสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ค่อยพัฒนาปรุงดินไปปีหน้าก็จะปรุงดินโดยฟางตัวเองนี่แหละนะครับฟางวิธีการปรุงดินมันก็มีหลากหลายวิธีการนะครับบางคนก็เอาแหน่แดงมาปล่อยผมมันเคยเอามาปล่อยแล้วมันไม่รอดนะครับก็ผมก็ใช้ฟางนี่แหละนะครับแล้วก็อาศัยพวกใบไม้นี่แหละของตัวเองที่มันร่วงหล่นแล้วก็ลมพัดลงมาในนานะครับอนาคตใบไม้ที่อะไรล่ะไหลมาตามน้ำบ้างนะครับเห็นไหมใบบงใบไม้เมื่อสายลมนะครับพัดพาใบไม้ก็จะใส่ต้นไม้ก็จะใส่ปุ๋ยให้แปลงนาเราอยู่แล้วนะครับและอนาคตก็จะมีการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับปีนี้มันฉุกและหุกหลายอย่างแล้วก็ที่ระบายน้ำทำยังไม่เสร็จนะครับในแปลงนาก็มีปลาธรรมชาตินี่แหละมาอยู่เดี๋ยวก็รอให้ฝนนิ่งจริงๆปลายเดือนตุลาแล้วก็ค่อยจะเอาพันธุ์ปลาที่จะมาเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับปีถัดไปนะครับเพราะว่าเราไม่อยากไปซื้อพันธุ์ปลาเขาตลอดนะครับก็จะเอาพันธุ์ปลาที่อาจจะออกลูกเองได้มาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นพวกปลาสลิดปลานิลนะครับมาเลี้ยงไว้ก่อนถ้าปีถัดๆไปได้เลี้ยงปลาในนาในจำนวนที่โอเคนะครับแล้วก็ทำที่ระบายน้ำในทุ่งนาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยปลาไม่ออกไม่ล้นคันนาน้ำไม่ล้นคันนานะครับไอ้ปุ๋ยมูลปลาเวลาเราให้อาหารปลาไปเนี่ยมูลปลาที่มันขับถ่ายออกมาก็จะเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวของเราอีกทางนึงที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับ
แล้วก็ปลาเนี่ยมันจะว่ายวนอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำนี่ลึกประมาณสัก30เซนนะครับมันก็จะว่ายออกหากินมันก็จะกวนให้น้ำขุ่นนะครับก็จะเป็นการคุมหญ้าอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งนาตรงนี้เนี่ยผมได้ถอนหญ้าอยู่นะถอน1รอบนะครับก็หลังจากปักดำนั่นแหละปักดำข้าวได้เดือนหนึ่งนะครับต้นข้าวก็ตั้งหลักกำลังแตกกอช่วงนั้นเรายังไม่ได้ขังน้ำในแปลงนานะครับมีฝนมาประปรายอาจจะกักน้ำในนาแค่คืน2คืนนะให้ธาตุอาหารในดินมันละลายนะครับแล้วก็ระบายน้ำออกดินมันก็จะแข็งหน้าดินแข็งนะครับเดินถอนหญ้าได้สบายพอถอนหญ้ารอบนั้นมาก็พอดีแล้วก็เริ่มขังน้ำในแปลงนานะครับจะขังๆไปปล่อยนะครับขังรอบละ2-3วันแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับเพราะว่าข้าวมันไม่ใช่พืชน้ำนะครับมันแค่ทนน้ำท่วมนะครับจนระยะนี่แหละผมเพิ่งมาขังน้ำในแปลงนาเมื่อจริงๆก็คือเมื่อนี่แหละต้นเดือนตุลานะครับเมื่อประมาณสัก 4-5 วันก่อนนี่แหละนะครับขังน้ำก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะช่วงข้าวแตกรวงนะครับก็ขังน้ำไว้ก็อาจจะขังน้ำตัวเองจนกว่าจะถึงช่วงไหนล่ะอีก15วันก่อนเก็บเกี่ยวนะครับก็ปลายเดือนตุลาพอดีเพราะว่าข้าวอายุมันจะพร้อมเก็บเกี่ยวช่วง15พฤศจิกายนนะครับดูแต่ละกอดิโหแต่กอโอเคเลยนะแต่ละกอเนี่ยดูดิผมว่าถ้าสัก40คูณ30นะกอมันจะแน่นกว่านี้เลยน่าจะได้ข้าวเยอะกว่านี้สำหรับดินที่ยังไม่ได้ปรุงดินมากนะครับโหดูกอนี้ดิเป็น20เลยอ๋อเผื่อท่านไหนเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ลองไปไล่ดูในเพลย์ลิสต์ที่ผมทำไว้นะครับเรื่องการทำนาแบบไม่ไถพรวนดินนะครับอาการของผมก็ใช้วิธีขังน้ำในแปลงนานะครับขังน้ำในแปลงนาแต่ว่าก็ต้องไปดูบริบทพื้นที่ด้วยนะแต่ละแปลงทำไม่เหมือนกันนะครับของผมตัดหญ้านะครับตัดหญ้าใช้เวลา2วันไม่ได้ตัดทั้งวันนะครับนา1ไร่1งานนะครับก็ตัดช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับเสร็จแล้วก็ขังน้ำในแปลงนาประมาณเดือนนะครับเกือบเดือนนะครับแล้วก็ระบายน้ำออกนะครับหลังจากนั้นค่อยปลักดำถ้านาใครไม่ใช่นาที่น้ำหมุนเวียนตลอดนะครับมันจะเกิดปัญหาหญ้าเน่านะครับหญ้าเน่าหญ้าอะไรแล้วก็เวลาท่านปลักดำไปมันจะเกิดอาการข้าวเมาต่อซังหรือว่าเมาหญ้าเน่าเมาพวกแก๊สไข่เน่านะครับจะทำให้ข้าวหยุดชะงักการเจริญเติบโตนะครับแต่นาแปลงนี้เมื่อถึงฤดูน้ำมาน้ำมันมาตลอดลงมาจากร่องภูนะครับมาจากด้านนู้นนะครับน้ำก็ระบายออกจากแปลงนาคือน้ำท่วมอยู่เดือนหนึ่งมันน้ำมันไม่เน่าเลยนะหมุนวนแล้วก็น้ำจะขุ่นตลอดเลยเพราะว่าน้ำใหม่หมุนเข้ามาตลอดแล้วก็หญ้าเมื่อน้ำมันขุ่นตลอดหญ้าก็จะไม่งอกขึ้นมาใหม่นะเพราะว่ามันไม่เจอแสงนาแปลงนี้มันเลยไม่มีปัญหาเรื่องข้าวเมาต่อสั่งนะครับแต่ท่านไหนถ้าเป็นนาที่รับน้ำเฉยๆแล้วก็ไม่มีน้ำมาตลอดนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องหญ้าเน่าอาจจะต้องใช้จุลินทรีย์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะต้องขังน้ำในแปลงนาเมื่อหญ้าตายแล้วก็อาจจะต้องมีการตากดินผึ่งดินสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับให้แก๊สไข่เน่าให้อะไรมันระเหยออกแล้วก็ให้การหมักหญ้าให้กระบวนการย่อยสลายของมันสมบูรณ์แบบนะครับอาจจะต้องใช้จุลินทรีย์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็แต่ละแปลงก็ทำไม่เหมือนกันนะครับบริบทพื้นที่ไม่เหมือนกันอาจจะต้องถ้าเป็นทุ่งรับน้ำแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมาตลอดเนาะหรือว่านาที่สูบน้ำใสก็จะต้องขังน้ำสักเดือนนึงให้หญ้าเน่าแล้วก็ระบายน้ำออกทิ้งไว้สัก2อาทิตย์3อาทิตย์ให้กระบวนการบักมันสมบูรณ์ให้แก๊สไข่เน่ามันระเหยแล้วก็ฉีดพ่นจุลินทรีย์เพิ่มเติมแล้วก็ค่อยเอาน้ำขังตอนหญ้างอกขึ้นมาเล็กๆนะครับขังอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ได้ให้หญ้าเน่ารอบนี้ก็ระบายน้ำแล้วก็ค่อยปักดำได้นะครับก็ต้องไปพลิกแพลงตามบริบทพื้นที่นะครับแต่ละแปลงทำไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่บริบทพื้นที่แล้วก็จริตของแต่ละบุคคลแล้วก็ตามแต่ความสะดวกด้วยนะครับลองดูว่าเราปักดำ40เซนเนี่ยมองดูด้วยตามันก็ถือว่าห่างนะแต่ว่ารอดูว่าเมล็ดข้าวมันจะเต็มดีไหมนะครับเพราะว่าไปหลายที่เขาทำถี่ยิบเนี่ย
แตกกอก็ไม่ค่อยแตกนะครับแล้วก็ข้าวก็ไม่ค่อยได้ได้แต่ฟางนะครับเขาบอกว่าดำถี่มันได้แต่ฟางดำห่างให้ได้ข้าวนะครับแต่ก็ยังถือว่าห่างอยู่จริงๆนั่นแหละสำหรับตอนนี้นะครับแต่อนาคตเนี่ยถ้าดินมันดีขึ้นแล้วนะครับดินมันถูกปรุงดินโครงสร้างมันดินดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะต้องห่างขึ้นกว่านี้แต่ปีหน้าแน่นอนนะครับจะต้องขยับมาเป็น30เซนอาจจะ30คูณ35หรือว่า40คูณ35 40คูณ30ก็อาจจะต้องดูอีกทีนะครับแต่ระหว่างร่องเนี่ย40เนี่ยมันเดินได้สะดวกเลยเดินได้สะดวกสำหรับถอนหญ้าแต่ระหว่างกอเนี่ยอาจจะต้องให้ชิดขึ้นมาอีกคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาชมแปลงนาที่ทำแบบไม่ไถพรวนดินแล้วก็ปักดำนาด้วยต้นกล้าต้นเดียวนะครับแบบ SRI นะครับระยะปักดำที่40เซนคูณ40เซนนะครับก็ถึงระยะเวลาที่ข้าวมันอุ้มท้องแล้วครับเริ่มแทงรวงขึ้นมาแล้วระยะอุ้มท้องก็ถือว่าแต่กอได้ผ่านเกณฑ์อยู่นะสำหรับที่ผมตั้งไว้ว่ากอละ10ยอดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับกอละ10ยอดจากข้าวต้นเดียวนะครับอนาคตอีก5ปีข้างหน้านะครับเมื่อฝีมือคนชำนาญขึ้นในการทำนานะครับแล้วก็ดินถูกปรุงดินโครงสร้างดินได้ดีขึ้นมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มเติมในแปลงนาอีกสัก5ปีข้างหน้าก็เป้าหมายว่ากอหนึ่งมันควรจะได้สัก30รวงนะครับข้าวผมค่อนข้างจะออกเป็นสีม่วงๆนะครับไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคลิปหน้าก็อาจจะโผล่มาตอนที่แบบข้าวเป็นรวงข้าวเต็มทุ่งนาแล้วนะครับ